สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์ Hz, และ AM 891กิโลเฮิร์สเสนอรายการธรรมะรับอรุณ มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพระพชาพระภัยบูรณ์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกก็มาทำหน้าที่ในความเป็นสมณนะที่จะให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จแจ่มแจ้งถึงที่สุดโดยนำเรื่องราวที่เป็นในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคําสอนของสัมมาสมัมพุทธะซึ่งคําสอนเหล่านี้มีเขาเรียกว่าความลึกซึ้งความละเอียดความลุ่มลึกอยู่มากสุกุมคัมภีรภาพอยู่มากทาให้จึงต้องมีการที่จะอธิบาบขยายความนําพระสูตรเรื่องราวต่างๆ่ามาบอกเล่ามาเชื่อมโยงหรือว่าขยายความให้ท่านผู้ฟังฟังซึ่งเป็นหน้าที่ของสมณะที่พระเจ้าได้บอกไว้ว่า ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จำแจง้งเรื่องราวในทางคําสอนของสมาสมุตทานั้นก็ต้องเป็นเรื่องราวที่มาจากสมาสมุตตานะมาจากสมาสมุตตาพระเจ้าสอนเรื่องศีนว้อย่างนี้เป็นต้นนะบางทีในการอธิบายหรือในการบรรยายการที่ยกตัวอย่างประกอบก็อาจจะยกตัวอย่างเรื่องราวที่ในเป็นปัจจุบัน,นเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าอ้อมันสอดคล้องกับลักษณะคําสอนอย่างนั้นซึ่งเรื่องราวต่างๆที่ยกมา,าจ,จะเป็น เรื่องในชีวิตประจำวันบ้างเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันบ้างหรือเรื่องราวเป็นนิทานที่มีอยู่ในคัมีบ้างซึ่งเราผู้ที่อธิบายขยายความะมีอกา,อาจารย์เป็นต้นครูบาอาจารย์ในรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ในการที่จะกลับไปหาตัวแม่บทต,ตัวมาติกาตัวแม่บทที่พระเจ้าได้ให้ไว้ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุณธรรมของความเมตตก็ตา,ตาม คุณธรรมคือความเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของไม่สวยงามพวกนี้เป็นต้นนะซึ่งเรื่องราวต่าง,างเหล่านี้พระเจ้าอธิบายไว้อยู่นะมีรายละเอียดต่างๆด้วยทีนี้ในการที่จะนําเรื่องราวต่างๆมาประกอบแนะ่บางทีก็อาจจะยกเรื่องราวในปัจจุบันหรือเรื่องราวที่เคยมีประสบการณ์ผ่านมาในแต่ละท่านแต่ละคนในเพื่อที่จะเชื่อมโยงกลับไปให้ถึงตัวมาติกาตัวแม่บทอย่างที่ว่าซึ่งนี้เป็นลักษณะของเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในะที่จะต้องทํา ลกลับไปหาตัวแม่บทที่พระเจ้าอธิบายไว้เพราะฉะนั้นจึงเป็นหนะ้าที่ของข้าพเจ้าที่บางทีก็เ,เอาเรื่องราวบางอย่างที่ได้มีการอธิบายได้มีการเล่าขึ้นไว้พเพื่อที่จะให้กลับมาสู่คําสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสไ้อย่างนี้กับภิกษุทั้งหลายท่านผู้ฟังนั่นพูดถึงว่าเ,าเวลาที่จะพูดเนี่ยอย่าไปพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องโลกเรื่องเมืองหลวงเรื่องพระราชาเรื่องความเป็นไปต่างๆหน้า แต่ว่าเวลาจะพูดเนี่ยให้พูดว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกเนี่ยเช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุเกิดทุกเช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือพูดอะไรเนี่ยให้มันมาโยงโลงธรรมะให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรต่างๆที่ครัพเจชานํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะอาจจะมาจากในคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้บ้างซึ่งก็จะต้องสอดคล้องกับคําสอนของพระเจ้าเรื่องราวนี้คืออะไร ในะเรื่องราวนี้อาจจะเป็นพุทธพจน์ก็ได้เป็นตถาคตภาษิท์ได้ในเรื่องราวเนี่ยจะเป็นข้อความที่ลึกเรื่องราวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีความหมายซึ้งเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาในพระเาพูดถึงเรื่องราวที่เราควรจะต้องมาสนใจฟังในเรื่องราวไม่ว่าจะใครจะพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเขาพูดสิ่งที่เป็นตถาคตภาษิตทัิ์ีนฟั่งได้ถ้าเขาพูดสิ่งที่ว่าเฉพาะด้วยเรื่อง โลกุตระพูดสิ่งที่เป็นชั้นสุญญาตาพูดสิ่งที่มีความหมายลึกอันนี้ฝังได้แต่พระเจ้าพูดถึงสุดตันตาเราใดเนี่ยที่เป็นคําของตถาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นเรื่องว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเนี่ยซึ่งแน่นอนคําของสัมมาสัมพุทธะหรือตถาคตภาษิทธิ์เนี่ยมันเป็นข้อความที่มีความหมายลึกด้วยเอ่อเป็นเรื่องที่ว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเป็นชั้นโลกุตระด้วยแนะ่ นะบางทีคนอื่นพูดนะหรือเนื้อหาหรือเรื่องของเรื่องบางคนนะเช่นเรื่องของนางอุตราเรื่องของนงสิริมาหรือแม้แต่บุคคลบางคนในสมัยปัจจุบันนะชีวิตของคนบางคนมีธรรมะแทรกอยู่อย่างมากทีเดียวนะจะเป็นคารวานะจะเป็นพระสงฆนะ์ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเอาประสบการณ์นั้นมาแบ่งปันให้ฟังเป็นเรื่องราวที่เป็นชั้นโลกุตลาก็มีเป็นเรื่องราวที่มีความหมายซ่อนแฝงลึกซึ้งอยู่ ก็เป็นสิ่งที่ฟังได้ราโดยโครงสร้างของภาษาที่พระเจ้าอธิบายถึงเรื่องเรื่องราวที่สามารถฟังได้เรื่องราวที่ควรจะนม,มาทําการศึกษาใกล้ครวนไตรตองให้ดีเนี่ยก็มีอยู่4ลักษณะอย่างที่ว่านะคือเป็นคําของพรนะพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวที่มีความหมายลึกซึ้งๆนแฝงอยู่เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเป็นชั้นลูกุตระแตนะ่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุญญตาเนะเรื่องราวพวกนี้ เราควรจะนํามาศึกษาใกล้ครัวให้ดีแน่นอนก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะนําเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเป็นตาคตปาสิทธิ์บ้างเป็นเรื่องราวที่มีความหมายลึกความหมายซ่อนแฝงหรือเป็นเรื่องราวที่กลับมาสู่ตัวมาติกาตัวแม่บทที่ก็มาให้ตผม้ฟังฝังในช่วงต้นสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องของอวิชชาอวิชชาคือความที่ไม่รู้ที่รากของมันเลยก็คือเรื่องของการไม่รู้อริยสัจสี่ถูกไหม แล้วก็ทําให้พอเราไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรเนี่ยทำให้เราไม่เข้าใจไม่ตื่นไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดไม่รู้สึกนั่นก็คือไล่มาตั้งแต่วิชาคือความไม่รู้คือไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกเผาอยู่สองอวิชาคือความไม่รู้คือไม่รู้ตัวนะว่าไม่รู้ตัวว่าหลับอยู่หรือตื่นอยู่นะคือเหมือนหลับอยู่ตลอด3คือไม่รู้คือไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าแต่ละเรื่องแต่ละราว มันเป็นยังไงเหมือนกับพวกตาบอดคลำช้างนะไม่รู้ว่าช้างทั้งตัวเป็นอย่างไรอวิชาคือความไม่รู้อย่างที่4ี่คือไม่รู้วิชานะคือไม่รู้อริยสัจสี่นั่นเองนะซึ่งเนื้อหาต่างๆเหล่านีนะ้เรื่องการทํางานอาหารของอาวิชานั้นเอามาจากไหนนะก็เลยต้องกลับมาสู่ตัวมาติกาตัวแม่บทนะที่เนื้อหาที่ข้าพเจ้าเอามานะก็เลยจะให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจนะ์เป็นตาตาโคตรปาสิทธ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารของอาวิชา นวอวิชากับตัณหาเนี่ยมันมาคู่กันผู้เช้าตรัสไว้เสมอนะว่าสัตว์โลกเนี่ยมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกัน้นตะ่มันมาคู่กันนะจุดศูนย์กลางที่มันจะผูกเราไว้มีรัศมียืดออกไปนั่นะก็คือเรื่องของตัณหาเวลาเราไปเนี่ยเราจะไม่พ้นขอบข่ายเนะครื่องดักของอวิชานวะวิชาตนามากู่กันเพราะฉะนั้นเจจึง พูดถึงเรื่องของอาหารของตัณหาด้วยอาหารของอวิชชาด้วยในทีน่นี้พระเจ้าได้ตรัสไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีแต่ว่าอาวิชชาเพิ่งมีต่อในภายหลังพิสุทธ์ทั้งหลายเบื้องต้นของภวะตัญหาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้ภวะตตัญหา ไม่ได้มีแต่ว่าภาวะตัญหาเพิ่งมีต่อมาในภายหลังคำที่กล่าวอย่างนี้แหละเป็นคำที่ไกลๆควรกล่าวและควรกล่าวด้วยว่าภาวะตัญหาย,ย่อมมีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยอวิชาย,ย่อมปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยพิสุ์ท้ายเรากล่าวว่า แม้ภาวะตันหานั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของภาวะตัณหาคำตอบปพงมีว่าอาวิชานั่นแหละเป็นอาหารของภาวะตัณหาพิสุจน์ั้งหลายเรากล่าวาว่าแม้อวิชาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอภิชาคำตอบพึ่งมีว่านิวรคือเครื่องกลางกั้นทั้งหลาย5ประการนี่แหละเป็นอาหารของอภิชาถึงแม้นิวร์ทั้งหลาย5ประการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาราใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่า เป็นอาหารของนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นทั้งหลาย5ประการเหล่านั้นคําตอบคือทุจริตทั้งหลาย3ประการได้แก่ทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจถึงแม้ทุจริตทั้งหลาย3ประการนั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่า เป็นอาหารของทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจ3าประการเหล่านั้นคำตอบปพึงมีว่าการไม่สมรวมอินทรีย์ถึงแม้การไม่สมรวมอินทร,รีย์นั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไหมก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่สมรวมอินทรีย์คำตอบคือ ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะเรากล่าวว่าถึงแม้ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะคำตอบคือการไม่ทำในใจโดยแยบคาย ถึงแม้การไม่ทำในใจโดยแยบคายก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ทำในใจโดยแยบคายคำตอบคือความไม่มีศรัทธาถึงแม้ความไม่มีศรัทธาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาคำตอบคือการไม่ได้ฟังพระสธรรมถึงแม้การไม่ได้ฟังพระสธรรมก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังพระสธรรมคำตอบคือการไม่คบกับสํบรุษ คือการไม่คบกับคนดีพิสุทต้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละเมื่อการไม่คบกับคนดีเป็นไปบริบุรณ์แล้วย่อมทําการไม่ได้ฟังพระสธรรมให้บริบุรณ์เมื่อการไม่ได้ฟังพระสัธรรมเป็นไปบริบุรณ์แล้วย่อมทําความไม่มีศรัทธาให้บริบุรณ์เมื่อความไม่มีศรัทธาบริบุรณ์แล้วย่อมไม่ทําไวในใจโดยแยบคาย เมื่อการไม่ทำในใจโดยแยบคายบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่สมรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์เมื่อการไม่สมรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำทุจริตสามประการคือทางกายทางวาจาและทางใจ ให้บริบูรณ์เมื่อทุจริตทางกายวาจาใจสมอย่างนี้บริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นทั้งหลาย5ประการเหล่านั้นให้บริบูรณ์เมื่อนิวรณ์คือเครื่องกางกั้นบริบูรณ์แล้วย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์อาหารแห่งอวิชชานี้าาย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทํำซอกเขาซอกผาและลําห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลําห้วยทั้ง,ห,งหลายเต็มแล้วย่อมทําบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็ม ครั้นเมื่อบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําแม่น้ําน้อยๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ําน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําแม่น้ําใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ําใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทํามาสมุทรสาครให้เต็มพิสุทธิ์ทั้งหลายอาหารแห่งหมาสมุทรสาครนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้พิสุทัต้งหลายเรากล่าวว่าแม้วิชาและวิมุตก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตคำตอบปพึงมีว่าโพชฌงทั้งหลายเจ็ดประการ แม้โพชงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ทั้งหลายเจประการนั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของโพชงทั้งหลายเประการคำตอบพึงมีว่าสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการถึงแม้สติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการนั้น ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการคําตอบพึงมีว่าการประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจถึงแม้สุจริตทั้งหลาย3ประการนั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริตทั้งหลาย3ประการนั้นคำตอบคือการสำรวมอินทรีย์ถึงแม้การสำรวมอินทรีย์ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์คำตอบคือความเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะถึงแม้ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคำตอบคือการทำในใจโดยแยกกายถึงแม้การทำในใจโดยแยบกาย,ก,าใใย,ย,ก,ายก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการทำในใจโดยแยบกายคำตอบคือศรัทธาถึงแม้ศรัทธาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธาคำตอบคือการได้ฟังพระัธรรม ถึงแม้การได้ฟังพระสธรรมก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการได้ฟังพระสธรรมคำตอบคือการได้คบกับสับบุรุษคือคนดีพิสุจน์ตายด,ด้วยอาการอย่างนี้แหละที่เมื่อการครบกับคนดีเป็นไปบริบุรณ์แล้วย่อมทำการได้ฟังพระธรรม ให้บริบูรณ์เมื่อการได้ฟังพระสัธรรมบริบูรณ์แล้วย่อมทำศรัทธาให้บริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำในใจไว้โดยแยบกายเมื่อมีการทำในใจโดยแยบกายอย่างบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์เมื่อความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ บริบูรณ์แล้วย่อมทําการสรํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์เมื่อการสรํารวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทําสุจริตทั้งหลาย3ประการคือทางกายทางวาจาและทางใจให้บริบูรณ์สุจริตทั้งหลาย3ประการเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการให้บริบูรณ์ สติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำโพชงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เจ็ดประการให้บริบูรณ์เมื่อโพชง์ทั้งหลายเจ็ดประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำวิชาและบิมุตให้บริบูรณ์อาหารแห่งวิชาและบิมุตนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ เรเหมือนเมื่อฝนหนักๆกตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลาย ให้เต็มเมื e ่อบึงใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ำน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำหมาสมุทรสาครให้เต็มอาหารแห่งหมาสมุทรสาครนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้ ทีสสส่สุทั้งหลายสังขารทั้งหลายชื่อว่ามีอวิชชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณคือความรับรู้ชื่อว่ามีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนามรูปชื่อว่ามีวิญญาณเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสารยตนะคะือยตนะภายในและภายนอกอย่างละหกอย่างชื่อว่ามีนามรูป เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยผัสสะคือสัมผัสทั้งหกทางชื่อว่ามีสเลยตนะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยเวทนาคือความรู้สึกชื่อว่ามีผัสสะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยตัณหาชื่อว่ามีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอุปทานคือความยึดถือชื่อว่ามีตัณหาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย พคือสถานที่เกิดชื่อว่ามีความยึดถือคืออุปทานเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยการเกิดคือชาติชื่อว่ามีพบเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยทุก์ชื่อว่ามีชาติคือการเกิดเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยศรัทธาชื่อว่ามีทุก์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปราโมท เช <geliyor> ื่อมีศรัทธาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปิติชื่อว่ามีปราโมทเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปัสสถิคือความสงบระงับชื่อว่ามีปิติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยความสุขชื่อว่ามีความสงบระงับคือปัสสถิเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสมาธิชื่อว่ามีสุข เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยการรู้เห็นตามที่เป็นจริงคือยถาปูตะยานัทสนะชั่วมีสมาธิเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยความหน่ายทุกข์คือนิพิทาชั่วมีการรู้เห็นตามที่เป็นจริงเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดชั่วมีความหน่ายคือนิพิทา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิมุตต์คือความหลุดพ้นชื่อว่ามีวิราคะคือความคลายกำหนัดเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยยาในความสิ้นไปชื่อว่ามีวิมุตต์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย,ย,ศยพิสุดท้งหลายปเปรียบเหมือนฝนที่ตกหนักๆอยู่บนภูเขาน้ำฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซออเขา ซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยน้อยทั้งหลายให้เต็มเป็นต้นและนั่นคือตัวแม่บทน่ที่เป็นตถาคตภาสิทธิเวลาที่ท่านผู้ฟังฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องราวหรือฟังอะไรก็แล้วแต,แต่เราจะต้องกลับมานึกถึงตัวตัวแม่บท แต่ที่ไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นเ,เป็นใครก็ตามละ่ะไม่ว่าท่านฟังจะฟังข้าพเจ้าเทศฟังพระองค์ไหนเทศหรือฟังใครกล่าวธรรมะใครกล่าวเล่าเรื่องใดๆให้ฟังก็ตามเนี่ยจิตใจของเราจะต้องกลับมาหาที่ตัวมาติกาตัวแม่บทว่าอา๋อเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วมันจะสอดคล้อง,สอ,องสอดคล้องกับคําสอนของพระเจ้าตรงไหนตรงไหนถ้าเรามีวิธีกระบวนการการคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเ,เราจะไม่เสียสูญแ์เราจะไปได้ เราสามารถที่จะรักษาคําสอนอยู่ได้เพราะว่าถ้าเราสามารถหาสิ่งที่มันลงกันได้เข้ากันได้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนั้นจะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้เราอยู่ในมรรกได้อย่างเช่นบางทีเราฟังเรื่องอ,อย่างเรื่องที่มันแบบไร้าสาระนะเรื่องที่หาสาระไม่ได้เขาเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้จากที่นู่นไปที่นี่เอ๊นี่เป็นลักษณะที่มันก็จะเข้ากับเรื่องของการธรรมะเครื่องขุดกล่าว เราก็ทําให้ไว้ในใจว่าโอ้ถ้าเขาพูดไม่รู้เรื่องพูดไร้าสาระเราก็จะไม่พูดไร้าสาระอย่างนี้ไปตอนแต่บางทีเขาพูดเรื่องราวที่เป็นเ,เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาแต่เราก็ทําไว้ในใจว่าโอ้มันจะสอดคล้องเข้ากันกับตรงไหนที่เป็นแม่บทในะในทางคําสอนของพระเจ้าที่เป็นพุทธพจน์แต่ตรงนี้จะทําให้เราไม่เป๋ที่ว่าในะอยู่ในเส้นทางอยู่ตามกัำลองได้ เช่นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาดด้วยเรื่องสุญญาตาเนี่ยเอ่อก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้า,าจะกล่าวด้วยองค์เดียวน่ก็มีคนอื่นๆเขาก็พูดได้เหมือนกันอย่างบางครั้งพราพรามหรือพระราชาบางคนหรือแม้แต่พระอินหรือแม้แต่ภิกษุบางรูปนะกล่าวคําใดออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาดด้วยเรื่องสุญญาตาพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเอออันนั้นดี นั่นดีอันนั้นเป็นคําที่ควรทรงจำเอาไว้แล้วก็คือเป็นลักษณะเป็นเรื่องราวที่ฟังได้ควรมาใกล้ครวนควรมาทําความเข้าใจเหมือนกัน,นตัวอย่างนี้ในสมัยปัจจุบันมีไหมมีหลวงพ่อสะอาดหลวงพ่อดร,อรสะอาดอาจารย์ของข้าพเจ้าในเคยเล่าให้ฟังตอนสมัยที่ท่านไปอยู่กับหลวงปู่เทศใหม่ๆท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศไปอยู่กับหลวงปู่เทศได้ปีแรกแนั่นเองไปอยู่ได้ไม่กี่วันเนี่ยก็ไปนั่งสมาธิ นะเกิดจิตรวมลงสงบเป็นสมาธิลึกนะก็เลยคิดว่าตรงนั้นตัวเองบรรลุเป็นพระโสดาบันนะนี่ท่านเล่าให้ฟังนะก็เลยไปหาหลวงปู่เทศว่าออโอผมเป็นโสดาบันหรือยังอะไรอย่างนะี้หลวงปู่เทศตอนนั้นอยู่ในเวลาเย็นนะท่านทํากิจอะไรต่างๆก็ท่านเรียบร้อยแล้วก็มานั่งอยู่หน้ากุฏนะิก็ไม่ได้พูดอะไรละนะหลวงพ้าดรสะอาดก็ไปกราบท่านมับๆแต่ท่านก็หันพัดลมมาให้ หันพัดลมมาให้พัดลมก็หมุน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 อยู่อย่างนี้ตอนนั้นหลวงพ่อดตอร์สะอาดก็ยังเป็นพระหนุ่มอยู่จะไปถามว่าไอ้ที่จิตรวมลงพัวลงไปเนี่ยแหมเป็นโสดาบันหรือยังจะไปถามหลวงป,ปู่เทศตรงนั้นนะเพอะท่านหันพัดลมมาให้แค่นี้น,น,นี่เป็นข้อความลึกลมีความหมายสึงท่านไม่ต้องถามเลยหลวงพ่อดเตอร์สะอาดเป็นพระหนุ่มสมัยนั้นไม่ต้องถามเลยว่าโอ้วัตตะวนของเรายังมีอยู่ยังหมุนอยู่ยังไม่หลุดจากวัตตะอย่างนี้เป็นต้น นะตรงนี้ก็เป็นการกระทําที่มีความหมายลึกอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งในปัจจุบันบางทีคราาูบาอาจารย์ก็กล่าวข้อความถ้อยคําที่เป็นชั้นโลก,กุตระมีความหมายซึ่งนะเป็นข้อความที่ลึกนะมีเรื่องของสุญญตานะซึ่งถ้าเราฟังแล้วเก็เป็นเรื่องราวที่ฟังได้เอแล้วมันสอดคล้องกับคําสอนของพระเจ้าเป็นไปนในแนวทางศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของมรรคอย่างนี้ก็มีเพราะในการฟังธรรมของเราเนี่ยตานผู้วัง ะไม่ว่าจะเป็นฟังจากใครอ่านหนังสือเล่มไหนันะ้นถ้าเรามีแนวทางอย่างนี้คําสอนของพระเจ้าของเรานะจะยิ่งจเจริญขึ้นนะจะไม่มีทางเสื่อมลงได้เลยแล้วในกรณีนี้นตะ่ถ้าท่านผูฟังมีคําถามก็สงสยัยใดๆก็สามารถเขียนมาถามได้นะโดยสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะโดยทางจดหมายหรือวไปรษณียบัตรนะโดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศก ออานองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าะ้ากรสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a c o m แต่วันนี้ครับาเจ้าพระพบูบุญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญบอน ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเ